สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะมารีวิวมีดสไลด์ผักผลไม้นะคะจะมีแบบแผ่นเรียบแล้วก็แบบแท่งแบบนี้ค่ะสามารถที่จะสไลด์กล้วยเผือกมันฟักทองหอมแดงแล้วก็ขิงข่าได้หมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบแผ่นเรียบค่ะจะสามารถปรับความหนาความบางของวัตถุดิบที่เรานำมาสไลด์ได้นะคะโดยเราจะทำพร้อมขาตั้งแบบนี้เพื่อสะดวกในการใช้งานค่ะตัวใบมีดจะยาวประมาณ7เซนติเมตรนะคะจะมีความบางแล้วก็คมมากค่ะทำจากสแตนเลสอย่างดีเลยนะคะส่วนด้านล่างน็อตตัวนี้จะทำหน้าที่ปรับความหนาความบางของวัตถุดิบที่เรานำมาสไลด์ค่ะถ้าเราดันน็อตขึ้นหรือว่าดันไม้ให้เสมอกับใบมีดนะคะจะทำให้เขาชิ้นบางค่ะแต่ถ้าเราดันน็อตลงหรือว่าดันไม้ลงมาให้ต่ำกว่าใบมีดจะทำให้วัตถุดิบของเรามีความหนามากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเทสความหนาความบางกันเลยนะคะโดยปุ้ยจะสไลด์กล้วยแบบกลมก่อนนะคะจะได้แผ่นประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองสไลด์แบบยาวกันมั่งค่ะแบบเป็นชิ้นยาวแบบนี้นะคะเวลาทอดออกมาก็จะสวยงามค่ะแผ่นขนาดนี้ก็ถือว่าพอดีแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะปรับให้เขามีความหนากว่านี้นิดนึงนะคะก็คือดันไม้ลงไปข้างล่างค่ะแผ่นกล้วยที่เราได้นะคะเขาก็จะหนาขึ้นมาอีกนิดนึงแบบนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะให้ดูความแตกต่างค่ะนี่นะคะแบบแรกจะบางกว่านิดนึงนะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเอาบางขนาดไหนที่สำคัญคือมีดคมมากค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยสุกนะคะกล้วยสุกเนี่ยเขาจะมีเนื้อที่นิ่มกว่ากล้วยดิบนะคะจะทำให้สไลด์ยากนิดนึงนะคะเราต้องค่อยๆสไลด์ค่ะก็จะได้ออกมาแผ่นประมาณนี้นะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาบางหรือว่าหนาขนาดไหนส่วนตัวนี้เป็นมันฝรั่งนะคะปุ้ยปรับแบบแผ่นหนาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวปุ้ยจะปรับให้เขาแผ่นบางลงนะคะก็ดันไม้ขึ้นมาให้เสมอกับใบมีดค่ะแล้วก็สไลด์ได้เลยแบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยใบมีดคมเรียบเสมอกันดีนะคะต่อไปเป็นมะละกอค่ะมะละกอเราสามารถสไลด์นำมาทำมะละกอชุบแป้งทอดได้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบเส้นนะคะหรือว่าแบบแท่งค่ะความหนาของบล็อกอยู่ที่5มิลลิเมตรค่ะตัวนี้ไม่สามารถปรับความหนาความบางได้นะคะเพราะว่าเป็นบล็อกมาสำเร็จรูปเลยค่ะมีสไลด์แบบเส้นตัวนี้นะคะสามารถที่จะสไลด์ได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยเผือกมันฟักทองแล้วก็มะละกอนะคะมะละกอเนี่ยเวลาสไลด์ออกมาแล้วจะเหมือนกับเราสับเลยนะคะสไลด์ออกมาแล้วจะได้แท่งประมาณนี้ค่ะเวลาเราทอดเนี่ยจะสุกเสมอกันดีค่ะส่วนตัวนี้เป็นมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งเราก็สามารถนำมาสไลด์แล้วก็ทำเป็นเฟรนช์ฟรายทอดกรอบนะคะอย่างที่ปุ้ยเคยทำให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้นะคะก็จะได้ชิ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นมะละกอนะคะเราก็สไลด์แบบนี้เลยค่ะเส้นออกมาจะเหมือนกับที่เราสับเลยนะคะคือเส้นจะไม่เล็กค่ะเวลาตำส้มนะคะหรือว่าทำส้มตำเนี่ยเขาจะออกมาเส้นสวยแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเส้นหนา 3.5 มิลลิเมตรนะคะจะเล็กกว่า5มิลลิเมตรนิดนึงนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะสไลด์ให้ดูตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีขาค่ะเวลาเราสไลด์เนี่ยเราต้องยกเขาตั้งประมาณ45องศาแบบนี้นะคะแล้วก็สไลด์ค่ะหรือจะใช้เป็นกำมังทรงสูงกว่านี้ก็ได้นะคะจะได้สไลด์ง่ายๆค่ะเส้นมะละกอออกมาจะเส้นเล็กกว่านิดนึงนะคะแต่ก็ยังสวยงามค่ะสามารถทำส้มตำได้ค่ะหรือจะสไลด์เป็นวัตถุดิบอย่างอื่นก็ได้เช่นกันค่ะถ้าใครสนใจนะคะโทรมาสั่งซื้อหรือว่าโทรมาสอบถามที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งลิงก์รายไว้ตรงมุมขวาด้านล่างใต้คลิปนะคะหรือจะทักมาสอบถามที่แฟนเพจก็ได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ